ดอกอาร์ติโชกมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินไหมคะหน้าตาดูไม่น่ารับประทานเพราะว่าดูเหมือนไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะคะแต่ความจริงแล้วข้างในเนี่ยถ้าเราเอาออกมาได้เนี่ยอร่อยมากเลยนะคะรสชาติจะคล้ายๆกับคล้ายๆแก่นตะวันบวกมันนิดๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นส่วนดอกของต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการจัดการกับเจ้าดอกอาริโชกตัวนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยหรือหลายๆเชฟเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งแพมก็ลองมาหลายเทคนิคแล้วแต่ว่ามีเทคนิคนี้ที่แพมรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็สามารถทำที่บ้านได้นะคะก็คือการใช้มีดขนมปังนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวดอกเนี่ยมันแข็งมากๆเลยนะคะเราจะต้องใช้มีดขนมปังในการเลื่อยนะคะเลื่อยดอกออกมาเพื่อเราจะได้ไปถึงฮาร์ทของอาร์ติโชกนะคะหรือว่าเป็นหัวใจของอาร์ติโชกนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะตัดหัวออกนะคะประมาณ1ส่วน3นะคะของทั้งดอกนะคะแบบนี้ค่ะจะได้ยินเสียงว่ามันแข็งมากนะคะถ้าใช้มีดธรรมดานี้ไม่ออกแน่นอนนะคะส่วนนี้เรากินไม่ได้ออกก่อนนะคะถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาดอกข้างๆออกวนแบบนี้นะคะนี่นะคะหมุนไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแบบนี้นะคะให้รอบเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าเราจะถึงแกนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอามะนาวมาถูนะคะเพราะว่าอาร์ติโชกเนี่ยเป็นผลไม้ที่ออกซิไดซ์เร็วมากนะคะเราก็จะเอามะนาวที่เราผสมน้ำนะคะมาอยู่ในถ้วยแบบนี้แล้วก็ถูเขานะคะทุกครั้งที่เราหั่นโดนตัวหัวใจนะคะเสร็จแล้วพอเราเปิดเราเห็นว่าหัวใจเนี่ยมันมาขึ้นมาถึงนี้เราจะหั่นออกตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็เอาออกนะคะอีกนิดนึงค่ะเราจะค่อยๆทำลึกไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นขนนะคะกินไม่ได้ค่ะหั่นออกนะคะนี่นะคะชุบน้ำหน่อยเสร็จแล้วพอลึกประมาณนี้แพมจะเอามีดเล็กค่ะมีดเล็กอันนี้นะคะค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะก็จะเอาก้นออกตรงนี้นิดนึงนะคะมันแข็งกินไม่ได้ค่ะแล้วก็เอาช้อนค่ะเหมือนสะกิดไอ้ตัวขนออกมานะคะหวานออกมาปุ๊บแล้วก็แช่น้ำนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มีดเล็กฝานต่อค่ะทำให้มันสวยงามนะคะใช้มีดเล็กช่วยขูดได้นะคะขูดตรงนี้ออกให้หมดนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะต่อไปจะเหลือข้างใต้นี้ค่ะเอานิ้วก่อนก็ได้ค่ะเด็ดดอกที่อยู่ข้างใต้ออกให้หมดนะคะแบบนี้นะคะปกติก้านตรงกลางเนี่ยจะกินได้แต่อันนี้เนี่ยเฉพาะอันนี้เนี่ยตรงกลางมันเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยแบบนี้ค่อยๆหั่นออกแบบนี้ค่ะนี่นะคะค่อยๆเลมออกไปนะคะนี่แล้วก็แช่น้ำนะคะ
แล้วก็ขูดตรงนี้เห็นตรงนี้มีก้านแล้วก็เห็นไหมคะสีมันจะดำเร็วมากค่ะขูดแช่น้ำแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวิธีการเอาหัวใจอาร์ติโชกออกมานะคะเอาไปต้มก็ได้หรือเอาไปผัดก็ได้นะคะก่อนต้มก็อาจจะต้มทั้งอันก็ได้หรือว่าหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปผัดแล้วไปต้มอร่อยค่ะลองดูค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการเอาหัวใจอาร์ติโชกออกมาจากดอกอาร์ติโชกค่ะ